กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรียนรู้สู้โรคนะคะสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆท่านๆหากว่าอยากจะทำงานให้มีประสิทธิภาพนอกจากจะต้องตั้งใจทำงานแล้วยังจะเป็นต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงโดยเฉพาะโรคปวดหลังที่ถึงแม้ว่าจะดูเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่ก็สร้างความทุกข์ทรมานรำคาญแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้วยถ้าหากว่าเรายังต้องใช้ร่างกายในการทำงานก็ควรจะดูแลตัวเองเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเพื่อความสุขในการทำงานค่ะเอาในเมื่อเราสามารถแก้อาการปวดในเบื้องต้นด้วยการนอนแต่ว่าอาการอะไรที่เราควรจะมาพบแพทย์แล้วอะคะโอเคครับอันนี้ก็สำคัญมากเลยนะฮะคำถามที่ดีนะครับคุณท่านอาการเลยนะครับอาการที่เราต้องรีบมาหาแพทย์เลยก็คือเมื่อมีอาการปวดหลังราวลงขาหรือไม่ก็ตามแต่ถ้ามีอาการปัสสาวะไม่ออกนะครับหรือมีอาการท้องผูกนะฮะไม่ยอมถ่ายหรือกั้นอุจจาระไม่ได้อันนี้เป็นภาวะฉุกเฉินเลยนะครับที่ต้องรีบมาหาแพทย์นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะต้องทำผ่าตัดโดยทันทีนะครับอันนี้ก็เนื่องจากว่าหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนไปเนี้ยมันไปเบียดอันนี้จะเบียดกดทับถึงประสาทไขสันหลังเลยนะครับไม่ใช่เพราะรากประสาทแต่โดนประสาทไขสันหลังด้วยซึ่งมันจะกดทำให้การทำงานของระบบขับถ่ายผิดปกติอันนั้นเป็นถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องการได้รับการผ่าตัดโดยเร่งด่วนครับถ้าเราแค่ปวดใช่ไหมคะอาจารย์เราก็จะโดนแค่เจ้าแขนขาสองข้างนี้ใช่ใช่ถูกต้องครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ่ายไม่ออกทั้งปัสสาวะทั้งอุจจาระแม้กระทั่งเลียราดก็คือโดนไขประสาทตรงเจ้าอันใหญ่ครับถูกต้องครับถ้าปล่อยไว้เจ้าอันใหญ่จะเกิดอะไรขึ้นอ๋อถ้าทิ้งไว้นานเกิน24ชั่วโมงผลการผ่าตัดจะไม่ค่อยดีนะครับก็คืออาจจะไม่ฟื้นคืนของระบบขับถ่ายนะฮะต้องใส่คาสายส่วนไว้ตลอดเวลาซึ่งจะเป็นอันที่รบกวนผู้ป่วยมากเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับที่จะต้องจำไว้นะครับแม้ว่าจะเกิดน้อยแต่เป็นภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับก็ให้ความรู้ต่อกันไปนะครับบอกเราต่อไปเร่งด่วนอย่างกับเซรุ่มพิษงูเนี่ยอาจารย์ยิ่งช้ายิ่งแย่ใช่ไหมครับใกล้เคียงกันครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆนะครับที่ว่าเมื่อไหร่จะมาพบแพทย์ก็คืออย่างที่กล่าวแล้วนะว่าตอนแรกเราให้ดูตัวเองก่อนนะให้ดูแลรักษาตัวเองก่อนโดยการนอนพักนะส่วนใหญ่อาการมักจะดีขึ้นใน 1-2 วันนะไม่ควรเกิน2วันอาการปวดมักจะดีขึ้นเยอะลดลงไป 80-90% เลยนะฮะอาจจะทานพวกยาแก้ปวดเช่นพาราเซตามอลร่วมไปด้วยก็ได้หรือพวกแอสไพรินนะถ้าไม่มีโรคกระเพาะนะหรือยาคลายลดการอักเสบคลายเส้นพวกนี้ไปก่อนส่วนใหญ่ก็เรามักจะให้เวลา2วันนะครับถ้ายังดีขึ้นไม่มากเนี่ยก็เป็นอันที่ต้องพึงระวังนะครับแล้วอย่างนี้ค่ะอาจารย์หมอจะมีวิธีวินิจฉัยโรคปวดหลังยังไงอะคะฮะก็คือวิธีวินิจฉัยนะครับโรคปวดหลังก็จากการซักประวัติตัวร่างกายเนี่ยบอกได้แล้วนะครับ 80-90% เราสามารถบอกได้แล้วว่าผู้ป่วยใช่โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับรากประสาทหรือไม่นะครับส่วนใหญ่เนี่ย 90% มาจากการซักประวัตินะครับประวัติที่เรามักจะสัมภาษณ์ก็คืออาการปวดมักจะสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็อันต่อไปก็คืออาการปวดจะดีขึ้นโดยการพักนะฮะถ้าอาการปวดเป็นไปตามที่เราบอกนี่ก็ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากเนี่ยนะครับหมอนรองกระดูกสันหลังหรือรากประสาทครับส่วนถ้าเป็นอาการปวดอื่นๆนั่นเป็นอันที่ต้องวินิจฉัยไปอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะปวดหลังอาจจะมาจากโรคไตโรคในช่องท้องหรือโรคของหลอดเลือดได้ซึ่งอาการจะแตกต่างกันไม่เหมือนกับลักษณะที่กล่าวไปครับค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าคนไข้เดินมาหาอาจารย์เนี่ยเขาจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องบอกข้อมูลอะไรที่แบบขาดตกบกพร่องไม่ได้เลยไหมคะแน่นอนครับก็อย่างคุณแน่นว่านะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ถ้าจะมาหาหมอก็เตรียมข้อมูลไว้หน่อยนะครับต้องนึกไว้ก่อนนะครับว่าอาการปวดของเราเกิดจากอะไรมีสาเหตุอย่างไรนะครับถ้าคิดไว้ก่อนนะครับรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนนี่ก็จะช่วยแพทย์ประหยัดเวลาได้เยอะขึ้นครับค
ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่ามีเรื่องโรคอื่นๆอีกที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังตรงนี้มันมีอะไรได้บ้างไหมคะอาจารย์ใช่ครับอย่างโรคที่เกิดได้นะครับแต่ว่าเราจะพบน้อยกว่านะฮะก็คือใน 10% ที่เหลือก็มีอย่างที่กล่าวนะฮะก็คือโรคกระดูกพรุนได้โรคหนึ่งนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยรายเมื่อกี้แล้วก็เป็นโรคกระดูกสันหลังอักเสบนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของรูมาติซัมนะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นหมอนรองกระดูกสันหลังอักเสบกระดูกอักเสบซึ่งลักษณะเนี่ยจะมาด้วยอาการปวดเอวส่วนล่างร้าวลงขาได้คล้ายๆกันเลยครับแต่จะต่างกันนิดนึงตรงการซักประวัติเราจะไม่ได้ประวัติอย่างที่กล่าวนะฮะคือส่วนใหญ่พวกนี้จะปวดกลางคืนปวดตอนนอนร่วมด้วยครับแล้วก็อันที่น้อยที่สุดแล้วก็ไม่ควรกลัวนั่นก็คือพวกเนื้องอกหรือมะเร็งของกระดูกนะฮะอันนั้นพบน้อยมากครับซึ่งอาการปวดนั้นมักจะรุนแรงกว่าแล้วก็มักจะปวดตอนดึกๆนะฮะกลางคืนเป็นโรคที่แปลกนะคะอาจารย์กลางวันไม่ปวดไปปวดเอากลางคืนครับใช่ครับแล้วเวลาจะนอนก็นอนไม่ได้เลยสิคะถูกต้องครับพวกนี้ก็คือดึกๆดื่นๆนะฮะตีสองตีสามก็ต้องลุกขึ้นมาต้องมาเดินๆสักพักคือลุกนี่ไปเที่ยวเทคหรือเปล่าคะครับคือไม่ได้ปวดหลัง อ้างออกว่าปวดหลังจังเลยออกไปยืดเส้นยืดสายไปเทคเลยตีสองปิดแล้วครับปิดแล้วครับอุ้ยบางที่ไม่ปิดอาจารย์ต้องรอเขาแฉอยู่อุ้ยแล้วอย่างนี้ค่ะอาจารย์ในเรื่องของการรักษาเนี่ยเราจะรักษาไงได้บ้างหนูเห็นตลอดเลยนะอันดับแรกที่นึกกันออก1ยาบาลยาหม่อง2หมอนวดอย่างนี้อาจารย์จะมีวิธีการรักษาที่ถูกต้องยังไงคะกับโรคปวดหลังมันก็เป็นทางเลือกนะครับของประชาชนทั่วไปนะฮะหรือคนไข้ทั่วไปก็คือมักจะเริ่มต้นด้วยการรักษาตัวเองก่อนแต่จริงๆดังที่กล่าวแล้วนะฮะวิธีรักษาที่ดีที่สุดเลยคือการนอนพักนะครับนอนราบไปเนี่ยฮะบนเตียงแล้วก็ชันเข่าขึ้นเล็กน้อยนะครับวิธีทําก็คือเอาหมอนข้างใส่ไปใต้ขาพับนะฮะใส่ขวางไปใต้ขาพับสองข้างกระดูกหลังให้กระดูกหลังมันราบไปกับเตียงนะครับนอนพักสักนะครับสักพักนึงไม่เกินนะครึ่งวันนึงอาการดีขึ้นเยอะแล้วครับนะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็จะใช้พวกความร้อนได้นะครับเช่นกระเป๋าน้ำร้อนกระเป๋าไฟฟ้าประครบนี่ก็จะช่วยลดปวดได้หรือจะกินยาแก้ปวดร่วมด้วยก็ได้นะครับแต่การนวดหรือการวิธีอื่นๆนะครับการฝังเข็มการนวดอะไรเหล่านี้โดยความเห็นส่วนตัวคิดว่ามันก็คงลดอาการปวดได้แต่ว่าเป็นระยะสั้นนะครับซึ่งไม่ได้ต่างกับยาแก้ปวดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำแนะนำสำหรับแพทย์ก็คือนอนพักก็กินยาแก้ปวดไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะ 90% กว่าก็จะดีขึ้นได้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนี่ตอนนี้โอ้ยปวดหลังจังเลยอะแต่ว่าไม่กล้าไปหาหมอเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีวิธีการรักษาเจ็บๆปวดๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาหาหมอปุ๊บจะมีการรักษาอาการปวดหลังของเรายังไงบ้างอะคะครับการปวดหลังนะฮะโดยเฉพาะการปวดหลังบริเวณบั้นเอวหรือปวดหลังส่วนล่างเนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นการรักษาโดยวิธีที่เขาเรียกอนุรักษ์นะครับหรือวิธีแบบประคับประคองให้ยาไปก่อนส่วนใหญ่เราจะให้ยาต้านอักเสบนะยาพวกนี้กลุ่มนี้ก็คือจะไปลดอาการบวมของรากประสาทนะครับทำให้ผู้ป่วยสบายขึ้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้ว90%กว่าผู้ป่วยมักจะดีขึ้นได้นะครับก็จะมีเหลือส่วนน้อยนะครับที่ต้องผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำนะครับโดยการกินยาให้ถูกต้องนะครับแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องผ่าตัดส่วนที่เหลือนะครับก็คือภาวะซึ่งมันอาจจะหมอนรองกระดูกเสื่อมมากนะครับมีการกดรากประสาทค่อนข้างรุนแรงกลุ่มพวกนี้รักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นนะครับเราก็มักจะให้เวลาประมาณ6สัปดาห์นะครับ6อาทิตย์ขึ้นไปถ้ายังไม่หายประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งถ้ายังปวดอยู่หรือว่าปวดลดลงไม่เยอะนะครับพวกนี้ก็มีเราก็จะทำการตรวจวินิจฉัยต่อนะครับโดยการทำ MRI นะครับคือตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อดูตำแหน่งของหมอนรองกระดูกหรือกระดูกงอกที่กดทับนะครับถ้าจำเป็นก็ผ่าตัดแก้ไขให้ครับเอาอย่างนี้คนไข้ทุกรายเนี่ยจะต้องมีการทานยาก่อนแล้วก็ไปจบที่การผ่าตัดไหมคะหรือว่าทานยาไปหายปวดก็ทานยาไปเรื่อยๆครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่กล่าวนะฮะคือ90%กว่าไม่ต้องผ่าตัดมันจะหายได้เองนะครับ
แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือหายแล้วจะต้องปฏิบัติตัวแล้วก็ออกกำลังกายให้ถูกต้องนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับมาเป็นซ้ำเพราะมีโอกาสเกิดเป็นซ้ำสูงนะครับส่วนการผ่าตัดนี่เราถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับเราจะผ่าต่อกรณีจำเป็นจริงๆที่ผู้ป่วยทนทุกข์ทรมานมากแล้วไม่สามารถทำงานได้ต้องหยุดงานที่รบกวนชีวิตประจำวันนะครับพวกนี้เราจะทำผ่าตัดให้ครับแล้วต้องผ่าตัดวิธีไหนบ้างคะอย่างคนไข้ที่เราคุยกันเนี่ยจะเป็นวิธีการฉีดซีเมนต์เข้าไปใช่ไหมคะยังมีวิธีอื่นอีกไหมคะอาจารย์แก้ปวดหลังคือเทคนิคสมัยปัจจุบันนี้การผ่าตัดหมอนรองกระดูกนี่ก้าวหน้าไปไกลแล้วนะครับปัจจุบันเราก็ใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่าเอนโดสโคปนะครับคือเป็นกล้องนะฮะเป็นกล้องแบบเป็นท่อยาวๆนะครับขนาดประมาณปากกาเนี่ยนะครับปากกาของเราเราก็จะใส่เข้าไปข้างๆนะครับหมอนรองกระดูกนะครับแล้วก็โดยใช้เอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์ดูตามไปแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปตรงหมอนรองกระดูกที่มีพยาธิสภาพนะครับหลบเส้นประสาทพวกนี้ไปได้นะครับแล้วก็ผ่าตัดผ่านกล้องเอาพวกหมอนรองกระดูกที่กดทับรากประสาทออกได้ครับเพราะฉะนั้นคนไข้เหล่านี้ก็จะเป็นการผ่าตัดที่แผลเล็กนะครับส่วนใหญ่แผลก็มักไม่เกิน1เซนนะครับถ้าอย่างนั้นสิ่งที่หนูเคยเห็นมาก็เป็นวิธีที่ไม่ค่อยจะนิยมกันมากแล้วสำหรับแผลยาวๆเนี่ยเหรอคะครับก็คือครับมันยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับก็ทั้งผู้ป่วยแล้วก็หมอล่ะครับต้องการผ่าตัดที่แผลเล็กเจ็บปวดน้อยทั้งนั้นแหละครับดังนั้นถ้าผู้ชมก็สบายใจละแล้วก็เลือกวิธีที่ผู้ป่วยเจ็บน้อยครับแล้วเวลาถามนิดนึงค่ะเวลาอาจารย์ผ่าตัดด้วยกล้องเอ็นโดสโคปเนี่ยอาจารย์แบบมีความรู้สึกว่ายากจังฟิลมันเล็กจังเลยอย่างนี้เกิดขึ้นไหมคะอันนี้ก็ครับก็ต้องใช้การฝึกฝนเช่นเดียวกันนะครับก็คือใหม่ๆก็จะยากหน่อยแต่หลังๆก็จะดีขึ้นครับจริงๆก็คล้ายๆกับวิดีโอเกมนะครับ PlayStation ครับถ้าหมอคนไหนที่เล่นเกมกดเก่งๆก็จะฝึกได้เร็วขึ้นนะครับนอกจากเป็นหมอแล้วต้องเป็นเกมเมอร์ด้วยใช่ไหมคะหนูเห็นนะมีดก็เล็กเล็กกรรไกรก็จิ๋วๆอะค่ะเวลาอยู่ในเอ็นโดสโคปอะใช่ครับแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีป้องกันโรคปวดหลังนี่ได้ยังไงอะคะครับครับก็วิธีง่ายๆเลยนะครับตามหลักการที่เราคุยกันไปแล้วถ้าเราจะหลีกเลี่ยงการปวดหลังบ่อยๆหรือว่าให้มันเสื่อมช้าลงนะครับเราก็ต้องทำให้กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆกระดูกสันหลังแข็งแรงแล้วก็อยู่ในสภาพสมดุล นะครับคือไม่ใช่แข็งแรงเฉพาะด้านหน้าแต่ด้านหลังอ่อนแรงนี้ก็ไม่ได้เราควรจะทำให้กล้ามเนื้อทั้งหมดรอบๆกระดูกสันหลังแข็งแรงไปพร้อมๆกันซึ่งกล้ามเนื้อพวกนี้ก็คือกล้ามเนื้อที่มาถึงสะโพกนะครับแล้วก็ต้นขาด้วยนะครับนะฮะมันจะเกาะต่อเนื่องกันไปทั้งลำเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกก็ที่แนะนำก็คือการออกกำลังกายไปเลยนะครับเล่นกีฬาไปนะครับกีฬาที่แนะนำว่าดีที่สุดสำหรับโรคปวดหลังก็คือการว่ายน้ำนะครับการว่ายน้ำนี่ก็คือสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของกล้ามเนื้อนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับนอกจากนั้นแล้วก็เวลาเราอยู่ในน้ำนี่น้ำหนักตัวก็ลดลงไปบางส่วนเพราะฉะนั้นการบาดเจ็บต่อกระดูกนะครับหรือหมอนรองกระดูกก็จะน้อยลงนั้นกีฬาที่แนะนำนะครับก็คือว่ายน้ำทีนี้การว่ายน้ำก็ไม่จำเป็นต้องว่ายนานนะครับเราก็ประมาณ 20-30 นาทีก็พอแล้วก็ประมาณสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับกำลังดี 2-3 ครั้งนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะหาเวลาที่ว่างๆนะครับจากการทำงานอย่ามัวแต่ทำงานเพลินอย่างเดียวนะครับก็ต้องมีตารางสำหรับการออกกำลังกายด้วยนะครับสำหรับกีฬาอื่นๆนะครับถ้าไม่สะดวกนะฮะสำหรับการว่ายน้ำเลือกหาสถานที่ยากก็การขี่จักรยานก็เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราแนะนำนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นจ็อกกิ้งก็ได้การวิ่งเหยาะๆซึ่งส่วนใหญ่เหล่านี้ก็ใช้เวลาประมาณนี้นะครับครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีต่อครั้งนะครับค่ะถ้างั้นเรื่องของการเลือกเตียงเกี่ยวไหมคะอาจารย์บางคนบอกหลุมยุบอยู่บนเตียงของฉันนอนแล้วแบบปวดหลังจังเลยเราจะต้องเลือกเตียงหรือที่นอนหมอนมุ้งอะไรให้มันเหมาะสมไหมคะอาจารย์ใช่ครับถูกต้องครับเตียงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังนะครับโดยเฉพาะพวกที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วลุกจากเตียงไม่ค่อยจะไหวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากที่นอนเพราะฉะนั้นท
ที่นอนที่แนะนำส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นเตียงที่ค่อนข้างแข็งพอสมควรแต่ไม่ต้องถึงกับนอนกระดานหรือว่านะครับแข็งแข็งแบบยางที่นอนยางพาราอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะครับคือที่นอนสมัยเนี้ยก็มีการพัฒนาแล้วใช้เออร์โกโนมิกดีไซน์ซึ่งดีพอสมควรนะครับที่นอนดีๆก็ควรจะเป็นที่นอนที่ค่อนข้างหนานิดนึงแล้วก็ไม่ยุบตัวเป็นลอนๆนะครับถ้าที่นอนเก่าแล้วก็ควรจะเปลี่ยนซะนะครับแล้วก็ท่านอนที่แนะนำนะครับท่านอนที่ดีก็ควรจะเป็นนอนชันเข่าขึ้นเล็กน้อยนะครับดังที่กล่าวไปแล้วก็คือเอาหมอนข้างพาดไปใต้ขาพับนะครับคืองอสะโพกงอเข่าเล็กน้อยหลักการก็คือเพื่อให้หลังเนี่ยนะฮะตรงแนบไปกับพื้นนะครับการนอนที่บางคนบอกเป็นความเชื่อว่าเอาหมอนไปหนุนที่เอวอันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะครับควรจะนอนในท่านี้มากกว่าหรืออีกท่าหนึ่งถ้าไม่ถนัดก็นอนตะแคงกอดหมอนข้างนะครับส่วนท่านอนคว่ำเป็นท่าที่ไม่ดีเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคปวดหลังเพราะหลังจะแอ่นมากเกินไปถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะต้องนั่งหลังขดหลังแข็งอยู่ในออฟฟิศเป็นเวลานานๆจนโรคปวดหลังถามหาแต่ว่าจริงๆแล้วโรคปวดหลังสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนก็ตามโดยเฉพาะผู้ที่นั่งนานๆนั่งหลังโกงนั่งบิดๆหรือว่าโค้งงอผิดท่าล้วนมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคปวดหลังได้ถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่เราจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักค่ะโรคปวดหลังเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นโรคฮิตของคนปัจจุบันนี้เลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวหรือว่าผู้สูงอายุนะคะแหมมีอาการให้เห็นกันได้อยู่ตลอดเลยค่ะแต่ว่าวิธีการป้องกันการรักษารวมไปถึงการดูแลตัวเองนะคะก็ที่ได้นำเสนอกันไปเนี่ยน่าจะช่วยให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะห่างไกลจากโรคนี้ได้เป็นอย่างดีมากขึ้นค่ะและสำหรับเรียนรู้สู้โรคนะคะครั้งต่อไปนั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับโรคอะไรนั้นกลับมาพบกันได้ใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้วันนี้ขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีค่ะWe'll be right back.